เตรียมขาย Samsung Galaxy S10 Lite เหลือทงรุ่นเล็กในไทย31มกราคมนี้ขายชิป Snapdragon 855ให้แรมสูงสุด 8 GB เตรียมขาย Samsung Galaxy S10 Lite เหลือทงรุ่นเล็กในไทย31มกราคมนี้ขายชิป Snapdragon 855ให้แรมสูงสุด 8 GB ที่ผ่านมาในงาน CES 2020ได้มีการเปิดตัว Samsung Galaxy S10 Lite และ Galaxy Note 10 Lite ที่เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นเล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและข่าวดีสำหรับแฟนๆบ้านเราครับก็คือได้ผ่านการรับรองจากกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันครับล่าสุดมีข่าวดีอีกครั้งครับเมื่อทาง Samsung ประเทศไทยได้ยืนยันแล้วว่าSamsung Galaxy S10 Lite จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราอย่างแน่นอนครับในวันที่31มกราคมนี้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Samsung Online Shop และ Samsung Official Store ใน Lazada, Shopee และอื่นๆอีกด้วยครับเอาละครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเรามาดูสเปคของ Samsung Galaxy S10 Lite กันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องขนาด 162.5×75.6×8.1 มม.น้ำหนักอยู่ที่186กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Plus Infinity OLED Play ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซล394 พิกเซล per inch ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core แรมมีให้เลือก 6GB กับ 8GB ให้รองมาที่ 128GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด 1TB ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย One UI 2.0 กล้องหลัง3ตัวครับ Triple Cameraกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ Wide Angle ความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.0 รองรับเทคโนโลยี Super Steady OIS กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด12ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูรับแสง f2.2 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.4 กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.2มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอมีระบบสแกนใบหน้ามีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ Prism White, Prism Black และ Prism ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว Super Fast Charge อีกด้วยครับเอาละครับสเปคขนาดนี้น่าจัดไหมล่ะครับแต่ตอนนี้ทาง Samsung ประเทศไทยยังไม่ได้เผยถึงเรื่องราคาของ Samsung Galaxy S10 Lite ออกมานะครับถ้าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S10 Lite วางจำหน่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับ